วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่นิวยอร์กกับพี่เพชรนะครับมาเที่ยวอยู่ในนิวยอร์กนะครับพี่เพชรนี่คือคนนำเที่ยวของเราวันนี้นะครับกับแฟนของพี่โอคนนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีวันนี้นะครับจะพาเราเที่ยวในนิวยอร์ก2วันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปเที่ยวไหนบ้างเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันครับนี่คือโรงแรมนะครับโรงแรมที่เราพักในนิวยอร์กนะครับสบายไม่แพงครับคืนประมาณ 20,000 นี่บอกสวยใครจ่ายใครจ่ายสปอนเซอร์จ่ายเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าระหว่างทางเดี๋ยวเขาจะพาไปกินกาแฟร้านเด็ดๆที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าพี่เพชรอยากกินกาแฟที่นี่อากาศดีมากไม่ค่อยหนาวนี่ครับเมื่อเช้านี่ตื่นกันตั้งแต่ 5:00 นะครับมาสอนมวยกัน 7:00 นแต่ว่าต้องมาถึงยิมตั้งแต่ 6:00 นนะครับเมื่อเช้าสอนไพเรทกี่คนสุดยอดผู้หญิงติ๊บอีกมีแต่ไปเวทมีแต่ผู้หญิงนะครับให้ติ๊บอีกข้างหากติ๊บกันด้วยไปเวทผมมีแต่ตัวขนาดนี้เตะแขนเจ็บหมดแล้วปวดแขนหมดแล้วดีอย่างนะขอให้ติ๊บเป็นแพงมากนะขอให้ติ๊บผมทีละ 2,000-3,000 บาทต่อครับสุดยอดต่อคนดูหน้าพี่เพชรกับหน้าผมพี่เพชรอายุ37ผมหน้าอายุ32ผมหน้าแก่กว่าพี่เพชรอีกออฟฟิศช็อปนะครับที่ว่าสปอนเซอร์พามานะครับพี่เพชรเป็นไงบ้างคิดว่าร้านโอเคไหมดีไหมดูจากร้านนะครับมันก็น่าจะการฟีนกุ๊ดพี่โอ้ครับพี่โอ้ฟีนไม่โดนจักเลยพี่โอ้นี่เป็นคนคนลุ่งกันใช่ไหมครับเป็นคนข้อนคนข้อนนะโอเคนี่คนตายนะครับพวกกับพี่โอ้นี่โดนจักกันดีตอนจะเริ่มใช่นะเริ่มใจมากเริ่มใช่เลยเดี๋ยวปีแล้วครับปีแล้วกว่าพี่กาพี่โอ้เป็นคนพามานะครับทุกคนที่พามันกินกาแฟแฟนพี่โอ๊ตเป็นคนซัพพอร์ตนะครับพาพวกเรามาเที่ยวไปเดี๋ยวไปกินกาแฟกันกาแฟเท่าไหร่22เหรียญกี่แก้ว3แก้ว3แก้ว22เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่600กว่าบาทนะครับเรามากินข้าวพี่โอ๊ตนี่ร้านอาหารไหนดิซีฟู้ดซูฟิซีฟู้ดเหรอกับเพราะเป็นหมี่เบลโก้ตรงนี้ซีฟู้ดเหรอกับเตยดอกไม้ให้ดอกเช่าเด็กล็อกเกอร์ก่อนเมนูแรกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหอยเชลล์เอาหอยมาจิ้มเนยนะครับเนยมันจะเล่นหรือเปล่าแล้วก็ปลาต่างเป็นไงโคตรฟินเลยอ่านี่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 มีปูด้วยมีปูมีปูปีนเลยเฮ้ยเชิญปูปูอะไรเนี่ยเล็กปูลาสก้าไหมมันคือปูอะไรปูลาสก้าโยปูได้ดิปูลาสก้าไหมลาสก้าปูเป็นไงโอเคนะสู้ที่ไทยได้ไหมแต่ถ้าเอาความรู้สึกอะจริงอะเป็นปูที่ไทยไม่ได้ความสดที่ไทยอาหารมันอะไรอะเหมือนจะสดกว่าแต่ที่นี่เพลงกว่าบ้านเราดีทุกอย่างครับอันนี้เป็นซุปปูครับอันนี้คือซุปปูอร่อยมากโอ้ยทานได้นะสุดยอดล็อบสเตอร์กับปูอาลาสก้านะครับนี่กินอย่างแชมป์ใช่ไหมสมฐานะไหมสมฐานะแชมป์ใช่ไหมไม่สมฐานะแชมป์พี่โอพาแชมป์มาเลี้ยงสมฐานะแชมป์นะจะพาผมไปกินกะเพราข้างทางบอกไม่ได้นะครับเออไม่สมฐานะแชมป์พี่โอว้าเลยผมไม่ต้องป้าไปกินอาหารไอ้กะเพราข้างทางนี่พี่โอบอกว่าจะได้สมฐานะแชมป์หน่อยนะครับปูอลาสก้ากับล็อบสเตอร์นะครับนี่นะครับเจ้าภาพเนี่ยชิมหยิบไปจําชิมรสชาติเป็นไงอันนี้รสจังเราไม่รู้ไงใช่มั้ยกินให้ดูหน่อยกินให้ดูหน่อยที่คุณสึกได้มั้ยเออที่คุณชุบนี่ที่คุณสึกอร่อยกว่าแน่นอนเพราะว่าสดอื้อหวับเขาให้เป็นไงรสชาติสดอยู่สดเลยอันเยี่ยมเลยใช่ไหมสดเลยครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นบุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่ล็อบสเตอร์กับปูอลาสก้านะครับอันนี้สั่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาทายกันว่าค่าอาหารเท่าไหร่ตอนจบนะครับอันนี้คือบินนะครับ88เหรียญก็จะเป็น596ดอลนะครับประมาณ19,000ได้19โอ้ยจะกินได้อีกแค่นี้ได้อีกเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วไปกินต่อไปไปเที่ยวกันโคเรียนบาร์บีคิวโอเคแต่เราไปเที่ยวกันก่อนโอเคไป
ก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูพระอาทิตย์ตกที่นิวยอร์กนะครับเพชรเขาพาเราไปไหนมาดูซันเซ็ตที่นิวยอร์กตกดินมาดูว่าซันเซ็ตที่นิวยอร์กกับที่กระบี่อะไรสวยกว่ากันนะครับนี่นะครับระหว่างทางเจอหลุยส์พี่ต๊อกนะครับแวะซะหน่อยเอ้าอดิอดิอยากดูของเหมือนกันอยากจะเข้าไปดูแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเวลานะต้องไปดูซันเซ็ตคือเสียดายมากแต่ว่าเราทำสักหน่อยมั้ยทำบุกไปแล้วเนี่ยผมว่าใบสีขาวอ่ะพี่จ๋าน่าจะชอบนะตะกี้เกือบเสียเงินเข้าแล้วนะครับเดินหลงเข้าไปในโรเล็กเป็นไงได้เงินสดไม่พอมีก็ไม่ทีมเรียนเงินสดไม่พอโอเคตอนนี้ก็พักใจไปเที่ยวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูซันเซ็ตกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วก็กลับมาซื้อโรเล็กซ์โอเคตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในลืมไหนก็ไม่รู้นะครับเขาพาไปอยากจะเข้าจูราสสิคเวิลด์Thank you. มีให้สเก็ตด้วยlook at that view พี่เพชร look at that view ดูก่อนนะครับดูวิวก่อนสุดยอดวิวนิวยอร์กนะครับบรรยากาศก็มีของขายมีนี่ครับพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนั้นนี่นะครับออกมาข้างนอกโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากนะครับตรงนี้มีแบบอีกด้านหนึ่งของนิวยอร์กนะครับสามารถคนล้านแปดคนเจ็ดแปดล้านนะครับทุกคนอากาศวันนี้อากาศดีโชคดีมากครับอากาศดีมากไม่หนาวเขามาถ่ายรูปกันซันเซ็ตเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปมาให้ดูครับไม่นี่ตุ๊กตากระเซียวอยู่ท้ายครับโอ้นี่ก็ค่าสั้นนั่นแหละนะนี่ลงจากดูพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับเพิ่ง5โมงกว่าๆครับมืดหมดแล้วที่นี่ก็จะมีแบบช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แบรนด์เนมหรูๆนะครับปาเต้ไหนอันนี้ปาเต้เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาพาไปเที่ยวไหนต่อนะครับเขาพาเรามา5เรื่องเลยพี่โอ๊คเกียร์มังกรเกียร์มังกรเกียร์มังกรที่นี่4 เรื่องไว้สัมผัสนะกินกินเราเกได้นะกินเกกินเรามันกินกินแล้วกินกินแล้วกินกินได้ท้ายนะได้ครับครับท้ายครับท้ายโอเคเจอแล้วเกียร์มังกรโอเคโชว์มีโอเพลงมาก8เหรียญนี่ลูกตานี่อยู่ที่ลูกเหรียญอันนี้ลูกเลขอันนี้คืออะไรครับลูกม่วงไม่ร้อยโมทีนี้เอาไม่ร้อยด้วยอันนี้คือแกมังคอนที่ตามมาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าดูคนเล็กอันนี้เล็กเป็นยาใต้ตัวนี้เลยมันยาดมพุ่นอะไรกล้วยที่นี่คนนี่กล้วยไม่รู้ถ้ามาเรากับกล้วยหี่ในดอกกินนะมาเราให้ดอกกินนะ
มีเยอะมีอ่อนเราสายเยอะมันนี่นี่ส่งส่งมาจากไทยเยอะว่ามันปัดลุ่งเลยนะมันไม่ปัดลุ่งกับโคตรเมตรนะเออเที่ยววันเลยไม่ปัดลุ่งกับโคตรเลยปวดไอ้คุดกันเลยสบายดีอย่างไรมันล่ามันล่าตัวมันล่าตัวมันล่าไปไปครับได้เลยโอเคไปจ่ายตังค์ตอนนี้ก็กลับโรงแรมก่อนนะครับไปตั้งหลักทีนี้ได้ข่าวว่าจะพาไปกินเหล้าก็ไม่กินหรอกครับแค่ไปดูบรรยากาศให้พี่เพชรกินแทนโอเคกลับไปนอนโรงแรมก่อนครับเดี๋ยวถ่ายที่โรงแรมให้ดูกลับมาโรงแรมแล้วนะครับมีเลขห้องใครจะเอาไปซื้อหวยนะครับพามาดูห้องนอนห้องน้ำก่อนอันนี้เป็นห้องน้ำเรากินหมอนสวรรค์ไม่กินจริงอร่อยจริงๆไม่กูโรงแรมแต่ว่าไม่ถ้าไม่ถ่ายแต่อยากถ่ายนะแล้วก็ดูวิวที่โรงแรมก่อนครับเออสุดๆโรงแรมดูแบบไม่ได้หรูอะไรแต่ว่าแพงมากคืนนึงแบบ500กว่าดอลน่ะไม่ถ้า500อ่ะมันเป็นเบสิกอันนี้มันสวีทรูมแพงกว่า500อีกประมาณ800 804กว่าเออแพงเกิน83 24โอ้ 20,000 กว่าบาทถ้าเป็นที่ไทยห้องราคาขนาดนี้นี่คือแบบเช่าบ้านได้ทั้งหลังอ่ะโอเคครับเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันต่อพวกนี้สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันที่วันนี้ที่อะไรแล้วพี่31เนาะตื่นเช้าตั้งแต่6โมงนะครับมาสอนมวยไพรเวทกับพี่เพชรคนละ1ชั่วโมงวันนี้มาตกนะครับถ้าสังเกตดีมาโปรยๆที่อากาศแบบเป็นไงบ้างวันนี้อากาศควันไอ้ควันดอกฝากเออพี่โอซื้อกาแฟมาฝากแต่เช้าเลยเย็นมากแต่ว่าก็ดีพี่โอดูแลกาแฟร้อนๆตอนเช้าก็พี่โอดูแลอย่างดีก็ดีขึ้นหน่อยต้องขอบคุณพี่โอนะที่ดูแลอย่างดีเลยกาแฟเช้ากาแฟเย็นเมื่อเช้ามาสอนไพรเวทได้เงินไปเท่าไหร่เมื่อเช้าได้ติ๊บอีกแล้วได้ติ๊บทุกคนเลยได้ประมาณ10,000ก็ได้ติ๊บเท่าไหร่ได้ติ๊บมา 2,000ว้าผมสอนแต่ผู้ชายตัวใหญ่ๆพี่เพชรสอนแต่สบายสบายได้ทิปทุกวันผมไม่เคยได้ทิปเลยโอ้สบายใช้หน้าตาทำงานใช้หน้าตาทำงานโอ้หน้าตาพิการหรือเปล่าใช้คาร์ลอมตอนพี่เพชรใช้หน้าตาทำงานผมหน้าแก่หน้าเหี่ยวแล้วพี่เพชรหน้าใสผมหน้าเด็กกว่าผมอีกงานง่ายที่นี่ถือว่าคนที่นี่ให้ความเคารพแล้วก็เลี้ยงเลสเต็กคือคนไทยมากเลยนะใช่แบบมันก็ค่าจ่ายแพงค่าจ่ายแพงนะค่าจ่ายแพงจ่ายคนที่สามารถจ่ายชั่วโมงละ10,000ได้นะสบายใช่ก็คือไม่ธรรมดาแล้วก็แบบ300เหรียญนะให้ทิปให้ทิปด้วย30เหรียญมาเลสเต็กเพราะว่าแต่ละคนธรรมดามันเป็นกฎที่นี่ต้องจ่ายทิปใช่ให้ทิปอีก30เหรียญค่อนข้างบูมมากเนาะฉะนั้นใครที่กำลังอย่ามาอย่ามาอย่ามาต้องหมดตังค์กินเยอะเลยตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวแทนไว้นะครับก็เนาะเดี๋ยวเขาไม่จ้างพวกเราอย่าไปชวนมาอีกทางนึงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันต่อครับพี่เพชรสั่งอะไรไปตะกี้ยาวเลยโฮมเมดพันเค้กอัดเดอร์สโมกแซลมอนแล้วก็ใส่พวกอังเลียนพวกพาดูวิวหน่อยชีสพาดูวิวตรงนี้หน่อยนี่เป็นแม่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าใช่ดินิวยอร์กนั่นตรงนิวยอร์กมาตามซื้อแก้วบังกรสีเหลืองกันอีกแล้วนะครับเห็นว่าแล้วก็ล้อมสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมครับอันต้องเจอคนไทยแหละเล็กน้อยมือเย็นหมดแล้วผมมือสั้นหมดเลยดกไม่แก้งไปเลยดกไม่แก้งโอ้นี่นี่โอ้ I'm sorry I'm sorry โอ้ตาช่างตาช่างนี่สุดยอดมาก I'm 26 How much? How much? 27ประมาณ 1,000 นะถ้าแบบ99กลุ่มๆก็ประมาณ 1,000 นึงนะพี่โอ้นะประมาณ 1,000 นึงนะ27เนี่ยนะประมาณ 1,000 นึง Anything else? อ๋อบอลอะไรมั้งบอลอะไร No มันมีอะไรดูไปมาดีโบ้อะกินเชอรี่สักหลุมสองหลุมจิ้มได้จิ้มได้โอเคครับอันนี้ก็วันนี้กี่โมงแล้วอันนี้บ่าย2แล้วนะครับก็สปอนเซอร์พามากินสเต็กนะครับอันนี้ก็
อยู่กับพี่โอครับอันนี้มาแบบมีเสิร์ฟก่อนนะเขาเรียกลองของลองของไอ้เนื้อตั้งใจไอ้สเต็กยังไม่มาก็กินนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายสเต็กกันอยู่ร้านสเต็กร้านนี้เขาบอกว่าร้านนี้ตั้งมาเป็นร้านในอเมริกาในนิวยอร์กโอเคอยู่แถวไชน่าทาวน์โอเคครับเดี๋ยวกินสเต็กก่อนเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวอีจานมาเดี๋ยวถ่ายดูครับมาแล้วนะครับดูก่อนนี่หวานเจี๊ยบมามาลองดูกันว่ากับซอฟเบย์อะไรอร่อยกว่าแต่ที่แน่ๆซอฟเบย์แพงกว่าเยอะแน่นอนเนื้อก่อนกินสเต็กเสร็จแล้วนะครับอยู่ล่างร้านสเต็กรออูเบอร์อยู่เดี๋ยวไปเซ็นทรัลพาร์คนะครับเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศที่เซ็นทรัลพาร์คให้ดูนะครับตอนนี้อากาศหนาวมากเลยมาโปรยๆทั้งวันเลยเดี๋ยวให้พี่โอพาไปเที่ยวเซ็นทรัลพาร์คก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวช็อป Apple Store ที่เซ็นทรัลพาร์คนะครับไปตอนนี้ก็อยู่ตรงแถวแมนฮัตตันนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเซ็นทรัลพาร์คนะครับก็เป็นช็อป Apple ตรงไปน้ำตั้นนะครับที่เดี๋ยวเราจะลงไปดูในช็อปนะครับพอดีมารอสปอนเซอร์อยู่นี่นะครับสปอนเซอร์ไปทำงานนะครับแล้วก็มารอสปอนเซอร์ที่นี่นะครับย่านนี้ก็จะเป็นแบบพวกของแบรนด์เนมขายนะครับถนนเส้นนี้ต้องถนนเมื่อกี้เดินไปดูแบบแบรนด์เนมเพียบแต่ตอนนี้ไม่มีเงินซื้อครับก็เลยต้องลงไปดู Apple ถูกๆก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็กลับมาอยู่โรงแรมแล้วนะครับเดินข้างนอกไม่ไหวแล้วเพราะว่าอากาศหนาวมากมือสั่นตัวเย็นไปหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในห้องในโรงแรมนะครับให้ดูวิวจากโรงแรมก่อนนี่คือแบบเห็นวิวแบบของเมืองนิวยอร์กนะครับตรงนี้เป็นแบบใจกลางเมืองเขาเรียกว่าแมนฮัตตันนะครับก็หมดแรงเที่ยวแล้วครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับที่นิวยอร์กพรุ่งนี้มีสัมมนาที่นิวยอร์ก1วันแล้วก็เดี๋ยวบินไปชิคาโก้แล้วครับก็เดี๋ยวพบกัน EP หน้านะครับ EP นี้ขอบคุณมากครับจบแต่เพียงเท่านี้